สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกับแนวทางหวยเราสตาร์นะครับแล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่27นะครับเดือน11 2566นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเรามาแค่สายวิ่งกับสายลูดนะครับพี่ๆสายเจาะไม่มาเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับหวยเราสตาร์นะครับผมให้วิ่ง3ลูด9นะครับผลที่ออก1 3 3 5 6นะครับของเราใครเอา3ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่33นะครับส่วนเราสตาร์ VIP ให้2กับ8นะครับผลที่ออก176กับ68ในรอบนี้ก็ใครเอา8ไปวิ่งลูดนะครับก็เข้าไปที่8ใน68นะครับเนาะอุตส่าห์เน้น84 85นะครับก็ยังข้ามหนีนะครับเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับแล้วก็ไปพี่เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับหวยเราสตาร์นะครับพี่ๆวันจันทร์นะครับวันนี้สายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข2นะครับสายลูดให้ไปที่เลข8นะครับผมแปดสามแปดห้า86 23 25 26นะครับ3ตัวผมให้ไปที่286นะครับเมื่อวานนี้ออก VIP เนาะวันนี้อาจจะออกในรอบเราสตาร์ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับหวยเราสตาร์ส่วนเราสตาร์ VIP นะครับเราสตาร์ VIP ผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายลูดให้ไปที่เลข1 56ห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาร์นะครับงวดประจำวันที่27นะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็พี่ๆบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะครับในรอบไหนที่ผมลงช้านะครับพี่ก็จะคอมเมนต์มาทักนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับบางครั้งไม่ใช่ว่าไม่อยากลงนะครับพี่ๆบางครั้งบางเวลาไม่ตรงนะครับก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยอาทิตย์เนี้ยผมเข้ากะเช้านะครับก็ตื่นมาประมาณ5นะครับอาบน้ำอาจจะทำคลิปพระว่างก็อาจจะทำคลิปหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่ทำงานถึงจะได้ทำคลิปนะครับพอถึง8โมงมาก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับพี่ๆเนาะก็อยากจะแจ้งให้พี่ๆสมาชิกได้รับฟังเนาะก็คือว่าบางครั้งเดี๋ยวจะคิดว่าผมไม่อยากลงแนวทางไม่ใช่นะครับบางครั้งบางทีเวลาไม่มีนะครับพี่ๆอยากตอนเที่ยงเนี่ยตอนเที่ยงก็ไม่ได้พักนะครับตอนเที่ยงก็เพื่อนเขานั่งเล่นกันนะครับแต่เราก็คือมานั่งคิดคำนวณตัวเลขนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางไหนนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับรอบไหนไม่ชอบเนาะเราสามารถเลื่อนผ่านนะครับพี่ๆเนาะวันนี้ขอให้รวยๆปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ